สวัสดีครับฟอร์ม69ครับตอนนี้มาต่อกันที่พาร์ทที่6แล้วครับได้ถึงพาร์ทที่6แล้วหลังจากที่เราปราบบอสแมงมุมในพาร์ทนี้ผมจะพาทุกคนไปปราบบอสไฟตัวต่อไปเลยนะครับบอสตัวต่อไปเป็นบอสที่ผมชอบก็ชอบต้นๆอันดับต้นๆเหมือนกันครับเป็นบอสที่แบบเท่อะผมชอบดีเหมือนลิงแบบเท่ๆเลยนะตามทางมาเลยครับไอตัวนี้ตามมาตีมันโอเคครับมาระวังพวกนี้นะครับตีแรงมากเห็นมันตัวบางๆอย่างเงี้ยตีอย่างแรงนะครับโอเคครับให้ทุกคนตามทางมาครับผมพาไปทางลับวิ่งมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวล็อกทำไมวะน่ะเฮ้ยเฮียเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่น่าล็อกเลยเฮียแป๊บหนึ่งนะฮะมาครับเนี่ยท่าเนี่ยอย่างแรงอะครึ่งหลอดอะดูดิอย่างแรงอะแจ๋วเวลาเอาเวลาสูตามมาครับพี่น้องผมจะวิ่งเฮ้ยไอตัวนี้มันจะเล่นเราโอเคเล่นเหรอเล่นหรอมาครับจริงๆไม่จะเป็นเอาฆ่าแต่วิ่งผ่านๆมาเลยก็ได้ครับแต่เมื่อกี้ผมดันไปล็อกตัวเลยมาตรงนี้นะลงมาตรงนี้ปั๊บนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ต่อลงมาเรื่อยๆเราอาจจะตกอย่างนี้บ่อยนะครับตามทางมาเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เราก็มาตรงนี้ครับฝั่งนี้นี่ครับถลายมาเนี่ยโอเคนี่เป็นทางลัดนะปั๊บดูดีๆนะครับตรงนี้แล้วก็ลงไปโอเคครับลงมาทางนี้เอ้าลืมเก็บของไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วก็มาตรงนี้ต่อตรงนี้ครับดูดีนะฟับอย่างนี้ครับเรื่อยๆขอเติมเลือดก่อนแล้วก็ข้างล่างอีกครับนี่นะข้างล่างโอเคเสร็จปั๊บตรงนี้ต่อเลยปั๊บมานี่ตามผมมาเลยนะปั๊บโอเคลงมานี่แล้วหันซ้ายเก็บของก่อนข้างล่างมันจะมีพวกหนอนยักษ์นะครับเห็นไหมครับไอหินแข็งๆด้วยนะมันจะออกมาจากตรงนั้นนะลงไปนะเจอปั๊บนั่นไงมาแล้วให้เราไปเลยนะครับวิ่งออกมานี่ฟับโอเคออกมานี่เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายจะเป็นห้องบอสเลยนะครับตรงมาเลยเฮ้ยไม่ใช่เลี้ยวผิดเลี้ยวขวาครับ ลืมครับบอกทางผิดเมื่อกี้เราออกมานี่นะฮอนี่ปั๊บเลี้ยวขวาครับปั๊บมาเลยครับวิ่งมาเลยวิ่งมาบอสตัวนี้เป็นบอสไฟครับเหมือนเดิมผมจะลายน้ำก่อนเลยโอเคครับคือเหมือนเสกน้ำไว้เหมือนเดิมทีนี้ผมบวกแม่งเลยโอเคครับดูครับฉากเปิดตัวอย่างเท่ครับบอสตัวนี้ถ้าจะตีซ้ำไปซ้ำมาเราจะติดไฟกับตัวเขานะครับเพราะตัวเขาเป็นไฟหมดเลยไอ้เหี้ยโคตรเท่บอกเลยนะมาปีศาจเพลิงแฝงกายมาครับหลบหนีอย่างนี้ก่อนมาข้างหลังใจเย็นดูท่าทีก่อนฟันโอเคเห็นไหมครับผมจะติดไฟเรื่อยๆนะแล้วอย่าไปหยับไฟตรงนี้นะที่อยู่กับพื้นน่ะโอเคอ๋อหลบไม่ได้ดีครับเดี๋ยวเขาจะมาทุบเราเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็หลบไปเรื่อยครับพยายามหลบไปอยู่ข้างหลังเขาเต็มมาดิมาเติมเลือดแป๊บนึง
เฮ้ยระวังเขาจะทุบเหรอเยี่ยมชอบทุบยิงแน่ตัวเนี้ยไม่ได้แดกหรอกเลือดเลือดครับมันมีถอยด้วยนะไม่ได้บวกเราอย่างเดียวนะเห็นไหมฟันเลยครับจังหวะเนี้ยถ้าอยู่ข้างหลังเนี้ยมาดิมาดิไปฟันเยอะก็ติดไฟอย่างเงี้ยครับนี่หลบให้ได้นะแล้วเข้าไปฟันเจ็บเจ็บเลยครับผมดอกนี้ถึงขั้นต้องเติมเลือดอันนี้ครับมาเอาดิถอยมาครับถอยถอยจังหวะนี้ถอยไปเหยียบไฟเฉยครับผมผมนะครับไม่ใช่มันมาครับฟันฟันตายเรียบร้อยครับทุกคนเอ้าจะเติมเลือดทำไมวะเนี่ยเป็นไงครับง่ายๆแต่ก็ได้รับดาเมจเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าผมแบบเล่นแบบโนดาเมจอะไรเงี้ยเพราะว่าดาบเรามันตีแรงอยู่แล้วครับเล่นง่ายดาบสุดโกงของเรานะครับมาขอแวะเก็บของแป๊บนึงเป็นไงครับบอสตัวที่2เดี๋ยว EP นี้ผมจะไปลุยบอสตัวต่อไปเพราะว่ามันบอสตัวต่อไปก็แค่วิ่งไปเลยอยู่ข้างหน้าเลยครับไม่ได้เป็นทางวิ่งไกลอะไรขนาดนั้นแป๊บนึงขอเช็คพอยต์ก่อนโอเคเราได้โซบอสมาแล้วครับเราจะใช้โซบอสอันเนี้ยในการไปเอาไปให้ช่างตีดาบทีนี้เราสามารถอัปเกรดไอเทมได้ทุกชนิดละสามารถทำอาวุธบอสได้อะไรประมาณนี้ครับมาครับบอสตัวนี้เป็นตัวที่ผมเล่นยากมากเลยนะเอาจริงๆนะบอสตัวนี้ผมจะใช้ไอเทมผมจะใส่แหวนนี้ไว้ก่อนนะครับเป็นถูกศัตรูตรวจพบยากขึ้นตัวนี้ปั๊บแล้วก็ใส่นี่ครับคืน HP อย่างช้านี่เป็นบอสตัวโหดเลยนะครับเนี่ยแต่การฆ่าเนี่ยง่ายมากครับถ้าวิ่งผ่านไปได้นะโอเคครับเทพมังกรนะครับจากก๊อตนะครับวิธีคือให้เขาต่อยมาทีนึงครับปั๊บเขาต่อยวิ่งออกมาครับวิ่งออกมามาหลบตรงนี้หลบตรงนี้นะครับปั๊บเขาจะมองหันซ้ายหันขวาครับพยายามยืนอยู่เฉยปั๊บถือดาบ2มือครับรอเขาหันไปด้านซ้ายปั๊บวิ่งมาฟันตรงนี้ครับฟันของทีวิ่งกลับมาเข้าไปข้างในเลยครับเข้าไปข้างในโอเคนั่นครับเขาจะต่อยตรงนั้นทีนี้วิ่งกลับมาตรงนี้เหมือนเดิมให้หลบอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับรอครับใจเย็นครับรอเขาหันไปด้านซ้ายนะครับฟ้าผ่านไปแล้ววิ่งครับวิ่งมาอยู่ตรงนี้แล้วหยุดครับหยุดอยู่เฉยนะครับนี่ครับเขาพยายามมองหาเราโอ้เล่นไม่รู้ว่าจะเล่นกี่รอบผมก็ยังลุ้นเหมือนเดิมวิ่งไปครับฟันวิ่งกลับมาครับโอ้โหไม่ตายครับพี่น้องวิ่งครับงานนี้ผมวิ่งเลยครับโดนไป1หมัดจริงๆผมควรตายไปแล้วนะครับเมื่อกี้โอ้โหไม่ตายได้ไงวะโอเคครับถ้าไม่ตายอย่างนี้ก็สวยครับพอมาถึงนี่ครับมาครับนี่ครับเราจะฆ่าเขาด้วยอันนี้ปั๊บเรียบร้อยยิงไปแล้ว1ดอกล้มไหมครับล้มเป็นไงครับขอโทษปืนนี่จะมีอีกหนึ่งอันนะครับฝั่งตรงข้ามเรียบร้อยครับ
เลือดเทพเจ้ามังกรล่วงไปแล้วครึ่งหลอดมาครับวิธีต่อไปผมขอไล่เวทก่อนนะครับเป็นเวทน้ำก่อนเกาะน้ำมาเหมือนเดิมครับวิ่งมาหลบตรงนี้จับดาบ2มือครับเพิ่มความแรงมาครับเขาวิ่งไปนู่นฟันนี่ครับโอเคครับแล้วหลบตรงนี้เหมือนเดิมอันนี้จะเยอะกว่าเดิมมากเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเล่นเรารอครับรอจังหวะเขาหันมาด้านนี้ใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบผมบอกผมเนี่ยครับใจเย็นวิ่งมาฟันอันนี้ครับหลบที่เดิมครับรอครับรอหันไปนั้นเราจะฟันตรงนั้นเขาไม่เห็นเรานะฮะหลบอีกเหมือนเดิมครับเราจะเหลือตรงนั้นนะครับที่เราต้องฟันแล้ววิ่งเร็วๆเลยนะโอเคครับเขาหันมานี่แล้ววิ่งมานี่ฟัน2ทีวิ่งครับวิ่งเลยสับตีนแตกครับเนี่ยครับเขาจะพ่นไฟให้เรารีบวิ่งเลยนะโอเคครับโอ้โหเมื่อกี้ผมลืมจับดาบ2มือตีหินไม่แตกเลยเมื่อกี้ตีตั้งหลายทีโอเคครับข้างบนก็จะมีนี่ครับไปคิดตันนะเราฟ้าแล้วเราก็มากดปืนใหญ่ตรงนี้ธนูตรงนี้ดีกันแค่นั้นครับเรียบร้อยครับเทพเจ้ามังกรของเรามาครับล้มแล้วเนี่ยครับมันจะเป็นตรงนี้นะเรียกอะไรเรียกงอนเหรอหรือเรียกอะไรเลือดเขาจะเหลืออยู่นิดนึงให้เรามาตีครับก็ลงไปตามทางนี่เลยครับมาเลยโอเคเอาสิทางลงมาครับลงมาเรื่อยๆตามทางครับมานี่มานี่แล้วก็ลงมานี่เลยนี่นะครับแต่เขาจะปล่อยไอร้อนออกมาอย่างนั้นนะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีหยุดแป๊บนึงแล้วปล่อยไอร้อนออกมาในจังหวะที่เขาปล่อยไอร้อนน่ะคือเราจะโดนดาเมจนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยเราจะโดนฟับกดเล็งครับเข้ามาตี2ทีถอยนะครับเขาจะปล่อยไว้เรื่อยแล้วเข้ามา1 2ยังไงครับทีครับ2ปั๊บนี่ครับโอเคใจเย็น1ยังไงครับใกล้ตายแล้ว1 2 3เรียบร้อยครับทุกคนจบครับดราก้อนก็อดง่ายๆครับพาร์ทนี้แล้วขอย้ำอีกทีที่ง่ายเพราะดาบเราแรงเอ้ายังไม่ตายดีกว่า มัวแต่โม นึกว่าตายแล้ว เขียบทุกคนย้ำอีกทีครับ ขอโทษทีครับต้องย้ำเลยว่าที่มันง่ายเพราะดาบเรามันแรงจริงครับมันเล่นง่ายเลยโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้เขาจบไปที่บอส2ตัวนะครับแล้วเราก็จะจบพอดีเลยครับนี่เป็นบอสของด่านสุดท้ายเอ้บอสตัวสุดท้ายของด่านนี้ครับนี่ครับสารสักการะเทพมังกรนี่เป็นบอสตัวสุดท้ายเราจะเคลียร์ด่านที่2เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราเคลียร์ด่านที่4เราก็มาเคลียร์ด่านที่2จบปั๊บโอเคครับในพาร์ทหน้าผมจะพาทุกคนมาเดี๋ยวพาทุกคนไปอัพดาบก่อนแล้วกันครับพาร์ทหน้าอัพให้สุดถึงเวล5เลยครับดาบเล่มนี้โอเคครับตอนนี้เป็นบวก1อยู่เราจะอัพไปถึงบวก5เลยดาเมจแบบบอกเลยว่าจะจ๋าแน่นอนโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็
ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ